เหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับของครอบครัวครอบครัวหนึ่งในร้านสเต็กนะเหตุการณ์ครั้งนี้ปิกอัพซิ่งกันมาลัดชนนะครับทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับสามีซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเสียชีวิตน้องกระตูนะครับกลายเป็นว่าจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นระยะเวลายาวนานมากว่า10ปีคุณแม่น้องกระตูนะครับร้องขอความเป็นธรรมเมื่อศาลตัดสินไปเรียบร้อยแล้วให้ฝั่งคู่กรณีเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายประมาณ6 7ล้านบาทณนะปัจจุบันเธอยังไม่ได้รับการเยียวยาาาเเเเลยลยยยกปป็นวว่่ธอึมศร้า นี่แหละครับอย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดเลยเหตุการณ์และคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในร้านสเต็กที่ปากซอยเอกชัย119บางบอนกอทมย้อนกลับไปท่านผู้ชมรา,รานรราณานอกจากข้าวของแล้วชีวิตคนด้วย19กันยายนปี57ประมาณ10ปีนะครับ ปิกอัพแข่งกันมาแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นายพานุทัศน์อายุ42ปีเจ้าของร้านสเต็กตายครับที่ตายเนี่ยเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงลูกคุณพ่อนะครับวิ่งเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวเองนะครับยอมตายเพื่อให้ลูกนั้นปลอดภัยไปบังตัวน้องกระตูนล,ลูกสาวอายุ5ขวบที่ยืนอยู่หน้าร้านโอ้โหท่านผู้ชมส่วนน้องกระตูนนะครับสาหัส แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี5-7ปัจจุบันปี6-7คดีนี้เองครับสารพิภากษานะครับจำคุกไวัรุ่ที่เป็นคนขับรถนั้หปีไม่รอรงอาญาแล้วก็ให้จ่ายค่าชดเชย6กล้านเจ็ดแบาทคุณแม่บอกนะครับผ่านมา10ปียังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยจนล่าสุดนะครับคุณแม่โพสต์เห็นไหมครับโพสต์ Post แล้วก็มีภาพน้องกระตูนด้วยนะฮะจาก5ขวบ นะเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันน้องก็ประมาณ14-15แล้วใช่ไหมคุณแม่กลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับดูแลนอกกระตุนมาโดยตลอดแล้วคุณแม่ก็โพสต์บอกว่าโลกนี้ความยุติธรรมมันไม่มีเนื่องจากว่าผ่านมาแล้วเนี่ยนะยังไม่มีการเยียวยาเลยทั้งที่ศาลนั้นมีคําสั่งแล้วแต่ทําไมอ่ะคู่กรณีที่เป็นวัยรุ่นในตอนนั้นเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นแต่ชีวิตของคุณแม่ตอนนี้ ยังยังไม่ลืมเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเลยนะครับคุณแม่เล่าต่อครับปิกอัพเนี่ยแข่งกันมานะครับแล้วก็พุ่งชนร้านสเต็กนะครับแล้วก็เนี่ยมันมันมันเจ็บปวดหัวใจจริงๆนะครับมันไม่รู้จะทํายังไงให้เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจากตัวเธอได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงคุณแม่บอกต่อนะครับก็ไปหาคุณหมอจิตเวชนะครับเพราะว่านอนไม่หลับนะต้องพึ่งเบียร ดื่มเบียร์วันละสองกระป๋องครับให้มันเคลิ้มให้มันลืมแล้วมันจะได้หลับได้แต่ทุกครั้งที่หลับตาแล้วเนี่ยภาพเหล่านี้มันเหมือนอยู่ในจิตวิญญาณเลยอะ่ะมันเป็นภาพที่ตามหลอกหลอนคุณแม่มาโดยตลอดนะ่ะสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นครับคุณแม่บอกว่าอยากบอกทุกคนว่าเราไม่พร้อมที่จะอยู่ในโลกนี้ โลกนี้ไม่เคยยุติธรรมกับครอบครัวเลยจนหลายคนนะครับพอเห็นโพสต์แล้วเนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะครับว่ากลัวแม่นั้นจะคิดสั้นเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องกระตูนก็คือคุณสรัญญาครับคุณสรัญญาบอกนะครับหลังจากที่สาลพิพากษาและมีคำสั่งให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเธอไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคู่กรณีไม่เคยติดต่อมาหาเลยและได้ข่าวว่าคู่กรณีนั้นชีวิตดีขึ้นอยู่ดีกินดีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริง <Das que ath en> คุณแม่สรัญญาบอกว่าเธอจุกจริงๆนะเธอพูดอะไรไม่ออกนะครับคงต้องขึ้นกับสำนึกของคนแล้วถ้ากฎหมายนั้นไม่สามารถทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ได้ลองฟังคุณแม่สรัญญาดูครับคําสั่งสามันจะสิ้นสุดลงไม่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 กี่เดือนนี้แหละทางเราได้มีการรับเงินเยียวยาชดเชยจากทางฝั่งพี่กรณีแบบวงานี้ยังไม่ไม่เคยเลยค่ะสักบาทก็ไม่ไม่เคยได้สักบาทตั้งแต่ าาตั้งแต่สารสั่งจนบัตรเนี่ยค่ะคือออกกี่รายการก็คือถามก็คือไม่เคยได้สัมมาตัวแล้วถ้าจะให้ถามว่ารู้สึกยังไงเห็นให้กำลังใจคุณแม่นะครับเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวนะครับที่ตามติดเรื่องนี้ครับจนบเป็นกระแสครับก็เรียกร้องความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งด้วยการโพสต์ข้อความของคุณแม่แล้วก็เร yeah> claro ื่องราวของคุณแม่น้องกระตูนนะครับจากนั้น oh ก็ม um ีการขุดภาพคู um> ่กรณีท hm um uh 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 ี uh ่เขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบว่ากินดีอยู่ดีแบบไม่สะทกสะท้าน ภาพสลับไปเลยนะครับโดยย้อนโพสต์ฝ่ายหิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปี5 7ที่มีแคปชั่นว่า <c oughs> กูไม่จ่ายตามที่มันขอแน่ๆยืดตามอายุความทั้งเพจระบุว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายโพสต์คู่กรณีของแม่น้องกระตูนครับที่เคยโพสต์ไว้ใครรู้จักขอวั์บหรือขอข้อมูลสมัยก่อนนะครับทัวนะอาจจะวิ่งยังไม่เข้าถึงแต่ไม่มีที่ยืนอาจยังไม่รู้จักเท่ากับยุค5 G ความหมายก็คือฮะตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียมันยังไม่มขนาดนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะรับรองว่าไม่มีที่ยืนในสังคมอย่างแน่นอนในยุค 5G ก่อนจะมีภาพฝ่ายชายที่ก่อเหตุครับใช้ชีวิตแบบแฮปปี้แล้วก็มีเห็นบอกว่ามีการขุดภาพนี่ครับชูนิ้วกลางระหว่างแข่งรถในทางถนนอุทยานนะครับทั้งไปเที่ยวแช่อ่างอาบน้ำที่รีสอร์ทริมน้ำแห่งหนึ่งก็คือภาพนี้แล้ก็มีภาพ อีกภาพหนึ่งที่คุณแม่เห็นแล้วก็คุณแม่บอกว่าเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินใส่ทองหยองเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับทั้งเพจให้ข้อมูลนะครับว่าตอนชนนะครับอายุ19ปีผ่านมาวันนี้คนก่อเหตุอายุประมาณ28-29ปีแล้วทำอาชีพนี้ตอนใส่ทองเห็นไหมเซนเบอร์เลย เปิดร้านขายอะไรเปลี่ยนชื่อจริงของตัวเองและที่ผ่านมาจ่ายค่าชดเชยแค่4ี0 0 0 0บาทค่าทำร้านพังจากนั้นไม่เคยชดใช้ใดๆเลยตามคำสั่งศาลครับเรื่องนี้อาจจะต้องให้ทนา,ทนายความมีการช่วยเหลือครับคุณแม่นอกกระตูนเพิ่มเติมต่อไปนะน้องแชร์ค่ะลอยนวนได้ยังไงก่อนนะคะโอ้โหเราใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีแบบนี้ค่ะเป็นใครก็เจ็บปวดนะ